ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบกันมาว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะฉีดของแอสตราเซเนกาแต่ว่าตอนนี้ในแพทย์โสพลเมฆทนนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธรารณาสุขในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด1 9ท่านบอกว่ามีการอนุญาตให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพื่อ ให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงวัคซีนในช่วงที่วัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยยังไม่มีนะคะต้องบอกว่ามันทยอยเข้ามาเรื่อยๆแหละคุณผู้ชมแต่ละล็อตแต่ละล็อตแต่ตอนนี้แอสตราเซเนกาเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ขาดไปบางช่วงแต่ซ i โนแวคเนี่ยเข้ามาเติมตลอดเวลานะคะซึ่งจะเป็นวัคซีนหลักของไทยตั้งแต่มิถุนายนต้นปเป็นต้นไปสําหรับแอสตราเซเนกาแต่ในช่วงพฤษภาคมอะค่ะตอนนี้เดือนนี้มีแต่วัคซีนของซ i โนแวคแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19มาก ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้รับการฉีด อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในเขตชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยต้องเร่งเลยในการฉีดให้กลุ่มบุคคลเสี่ยงผู้สูงอายุนี่แหละเป็นกลุ่มเสี่ยงการที่คุณจะรอแอสตราเซเนกาให้มาในช่วงมิถุนายนรอไม่ได้แล้วค่ะแล้วทางการจีนมีข้อมูลศึกษาวิจัยมาแล้วนะคะว่าซีโนแวคนั้นสามารถฉีดในคนอายุ60ปีขึ้นไปได้ดังนั้น<ะ>กระทรวงสาธารณาสุขคลายล็อกตรงนี้เรียบร้อยเอาไปฉีดในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็จะ ช่วยลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุแล้วนอกจากนี้ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขากเกษียณอายุไปแล้วก็คือ60ปีขึ้นไปก็ยังได้รับการฉีดซีโนแวคด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ายังมีบางกลุ่มเนี่ย<ะ>ที่เขากเกษียณแต่เขายังต้องกลับมาทํางานช่วยเหลือประชาชนกันอยู่ค่ะ นี่นะคะก็ううเป็นเรื่องที่ประชาชนเองก็เกิดความกังวลใจหลังจากนี้ก็ต้องมีการชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลกันต่อไปนะคะส่วนทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรภาชัยศรีค่ะก็บอกว่าทางรัฐบาลมีนโยบายาที่จะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการฉีดวัคซีนตามมาตรการ41พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ที่จะคุ้มครองตั้งแต่วัคซีนเข็มแรกที่ฉีดให้กับคนไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทั้ง คณะกรรมการหลัหลกประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีมตินะคะว่าในวันที่3พฤษภาคม2564หากประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19มีอาการที่ไม่พึงประสงค์กรณีตายทุกคนละภาพถาวรจ่ายไม่เกิน400,000บาทกรณีเสียอวัยวะพิการจ่ายไม่เกิน240,000บาทและหากได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยอย่างต่อนเนื่องจ่ายไม่เกิน100,000บาทนะคะโดยทางสปสชก็จะจ่ายภายหลัง5วัน ขออภัยค่ะจ่ายภายใน5วันหลังจากที่คณะกรรมการได้รับเรื่องแล้วนะคะ